กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าเมื่อ2วิดีโอที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลืมย่อหน้าจอลงมันเป็นหน้าจอขยายนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูแล้วมันก็ยังครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเลยไม่อัดวิดีโออันใหม่นะครับก็คือใครที่ดู2วิดีโอก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะงงหน่อยทำไมหน้าจอมันไอ้ที่อาจารย์คลิกทำไมเราไม่เห็นนะครับเพราะอาจารย์ลืมย่อมันลงมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่ได้เสียเนื้อหาเท่าไหร่นะครับโอเคกลับมาที่ตัวเมนูของเรานะครับตัวเมนูของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้งานตัวเมนูของเราเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับตัวนี้บอกได้เลยครับว่าง่ายมากนะครับสเต็ปแรกครับเราไปที่ไฟล์ตัวเขาเรียกอะไรล่ะตัวเว็บเซอร์วิสของเรานะครับตัวอินเด็กซ์ที่เราสร้างไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราจะเรียกใช้งานตัวเมนูนะครับเราจะต้องทำการสร้างนะครับเราจะต้องทำการสร้างตัวคอนเน็กชันก่อนนะครับคอนเน็กชันเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าตัวติดต่อฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องมีคอนเน็กชันถูกไหมครับจะต้องมีเส้นทางในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลฉะนั้นนะครับตัวคอนเน็กชันเราจะสร้างแบบนี้ครับเราใช้วิธีการ require เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ require ตัว database connection นะครับ database connection นะประมาณนี้เราใช้คำสั่งว่า require ครับ require ตามด้วยไฟล์ที่ชื่อว่า db connect ตัวนี้ชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแต่เพื่อความเข้าใจง่ายอาจารย์ตั้งชื่อว่า db connect นะครับอาจารย์จะ require ตัว db connect นี้เข้ามานะครับทีนี้อาจารย์ก็กด save ครับแล้ว db connect เราอยู่ไหนเราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาดูครับเรายังไม่มี db connect เลยใช่ไหมครับ db connect เนี่ยเป็นไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลฉะนั้นอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า db connect.php นะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์เปิดเข้ามามันก็จะไม่มีอะไรครับตรงการ connect ฐานข้อมูลนะครับเราเขียนว่า php โอเคเราใช้ภาษา php นะครับเราจะใช้การ connect ฐานข้อมูลโดยใช้เฟรมเวิร์ก medu ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียกใช้นะครับตัว namespace medu นะครับ medu แล้วก็ backslash medu อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ medu แล้วก็ semicolon แบบนี้นะครับอันนี้คือการเราเรียกใช้ namespace นะครับแล้วเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่าdbcon ก็ได้dbcon ย่อมาจาก dbconnect นี่แหละนะครับเท่ากับนะครับ new medu นะครับเราสร้างออบเจกต์ของ medu ขึ้นมานะครับวงเล็บเปิดปิด semicolon นะครับการ connect ไปยังฐานข้อมูลโดยใช้ framework medu นะครับพารามิเตอร์ข้างในมันจะเป็น array ครับเป็น array ฉะนั้นอาจารย์จะเปิด array ตรงนี้นะครับก้ามปูข้างบนนะครับแล้วมาปิดก้ามปูที่ข้างล่างมันเป็น array นะครับตัวแรกนะครับเราจะติดต่อไปยังฐานข้อมูลมันจะต้องใส่ตัวชนิดของฐานข้อมูลนะครับเขาเรียกว่า database นะครับ database type type นะครับ database type อ๋อเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกเนาะเพื่อความสะดวกเราเข้ามาที่หน้า document นะครับ document ของ medu นะครับแล้วเราก็มาที่ตัว new meduตัว new มีไหมเนาะนี่ไงครับตัว database นะครับสิ่งต่างๆที่ต้อง config ก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พวก optional อะไรต่างๆก็จะมีเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์ขอ copy นะครับอาจารย์ copy จนถึงคำว่า collation นะครับ collation copy ตรงนี้เลยครับ copy ปึ๊บเราจะไม่ต้องพิมพ์ไงง่ายดีแล้วอาจารย์ก็เอามาวางครับวางมันลงมาอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าdatabase ที่เราจะติดต่อเนี้ยเป็น database ยี่ห้ออะไรนะครับตอนนี้เป็น database ยี่ห้อ MySQL นะครับ database name ชื่ออะไร database name ของเราคือ student ครับที่เราสร้างเมื่อกี้นี้เองนะครับแล้ว server เราอยู่ไหนเป็น local host นะครับแล้วก็ตัว username ที่ใช้ในการ connect database นะครับอ๋อโทษที database ชื่อ student db username นะครับก็คือ student นะครับส่วน password คือ student 123อันนี้ที่เราตั้งไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ตัว char set กับ collation นะครับมันคืออะไรทีนี้เราเข้าไปดูที่ php my admin ของเราครับ student 123เข้าไปนะครับตัวฐานข้อมูลของเรานะครับถ้าเราคลิกมาที่ตัว student ตัวนี้นี่ครับส่ง student db ของเราเห็นไหมครับ collation ของเรามันเป็น UTF-8
นะครับ general ci อาจารย์ไฮไลท์แล้วอาจารย์คลิกขวา copy นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับวางลงมา pass ลงมาเป็น utf 8นะครับ utf 8 general ci นะครับส่วน char set นะครับ char set ของเราคือ utf 8ธรรมดาตัวนี้นะครับสำคัญมากเวลาเราเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ php เนี่ยมันจะมีการต้องเซตค่า character set กับ circulation เพราะไม่งั้นจะทำให้อย่างเช่นตัวอักษรภาษาไทยมันจะไม่ออกมันจะกลายเป็นเครื่องหมาย question mark อะไรประมาณนี้ต้องเซตให้ถูกต้องนะครับเซตตามนี้แล้วพอเซตตามนี้เสร็จนะครับในไฟล์ connection หรือว่า database connection ของเราเนี่ยไฟล์เนี้ยก็จบแค่นี้ครับเซฟแล้วเรียบร้อยครับฉะนั้นในตัว index นะครับ index เนี่ยเราเรียกไฟล์นี้เข้ามาแสดงว่าไฟล์นี้จะสามารถถูกเรียกใช้งานได้นะครับไฟล์นี้สามารถถูกเรียกใช้งานได้มันก็จะ copy ข้อมูลทั้งหมดชุดนี้นะครับเข้ามาอยู่ในไฟล์ index ด้วยนะครับต่อมาครับในส่วนของไฟล์ที่เราจะติดต่อทางฐานข้อมูลก็คือใน API ของเราสมมติเราจะทำงานกับตัวเขาเรียกว่าตัว table user นะครับเราก็สร้างนะครับไฟล์ user ของเราขึ้นมา1ตัวนะครับถ้าจากในวิดีโอก่อนหน้านี้เราสร้างไว้แล้วใช่ไหมเราดับเบิลคลิกขึ้นมาครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นเว็บเซอร์วิสที่เราจะต้องใช้นะครับทีนี้อาจารย์ขอแก้ไขตัวเว็บเซอร์วิสนะครับอันนี้ขยายให้เต็มจอก่อนนะอาจารย์ขอแก้ไขตัว get แล้วกันนะครับตัว get ตัวนี้นะครับตัว get เราจะทำอะไรดีเราทำอะไรดีอาจารย์จะให้ select เขาเรียกว่า select username นะครับให้ get ข้อมูลนะครับให้ get ข้อมูลตัว username นะครับออกมาว่า username นี้ชื่อจริงว่าอะไรเราจะทดลองดูนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมเราต้องไป select ฐานข้อมูลใช่ไหมใครที่รู้ database ใช่ไหมครับต้อง select ฐานข้อมูล where นั่นนู่นนี่แต่ถ้าเราใช้เมดูนะครับมันจะง่ายมากนะครับมันจะง่ายมากเราใช้คำสั่งแค่ว่านะครับดัน enter บัตรนี้ลงมาครับสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อว่า databaseตัวแปรนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า database โดยตัวแปรนี้นะครับอ้างอิงมาจากนะครับตัวแปร global นะครับตัวแปร global ที่ชื่อว่า dbcon ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเราอ้างถึงตัว dbcon ที่เป็น global ก็คือมันให้มันค้นหาทั้งแอปพลิเคชันของเราเลยหาเจอว่า dbcon จะอยู่ตรงนี้ครับอันเดียวกันเห็นไหมครับฉะนั้นในไฟล์ user ก็คือเอาตัวแปร dbcon เนี่ยมาใส่ใน database นะครับมาใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า database ของเรานะครับหลังจากนั้นอาจารย์ใช้โค้ดเดิมนะครับอาจารย์ใช้โค้ดเดิมว่า args แต่ว่าเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้เป็น username นะครับก็คืออาจารย์จะเรียกมาจากตัวweb service นะครับส่ง username มาเอา username มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า uname แล้วกันนะครับเอามาใส่ในตัวแปรนี้เอามาใส่ตัวแปร uname นะครับหลังจากนั้นครับเราจะ select ฐานข้อมูลนะครับ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ username ตัวนี้เรา select ยังไงนะครับ select ง่ายมากครับเราใช้ database ครับ database ก็คือตัวข้างบนนี่แหละตัว database ข้างบนนะครับ select ฐานข้อมูลเราใช้ method ที่ชื่อว่า select ครับ selectเนี่ยนี่คือเมดูนะครับนี่คือเป็นอ็อบเจกต์ของเมดูที่ใช้ในการ select ฐานข้อมูลเราก็จะใส่พารามิเตอร์เข้าไปว่าเราจะ select อะไรนะครับพารามิเตอร์นะครับเราดูจากตัวนี้ก่อนเราเข้าไปที่ document ของเมดูนะครับ document ของเมดูเราเลื่อนไปตรง select ครับตรง select ปึ๊บตรง select เนี่ยมันจะบอกว่าพารามิเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือตัวที่เป็น table จะ select ข้อมูลจาก table อะไรคอลัมน์ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีคำสั่ง where ว่ายังไงนะครับซึ่งตรง table นะครับตัวแปร table เนี่ยนะครับมันเป็น string นะครับแล้วก็ column เนี่ยเป็น string หรือเป็น array ก็ได้นะครับแล้วก็ where เนี่ยเป็น array นะครับฉะนั้นมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วว่ามันเป็น array นะครับฉะนั้นเราเขียนโค้ดได้ยังไงเราย่อลงมาให้เห็นตรงนี้ด้วยดีกว่าเนาะเห็นไหมอันนี้ขยายขึ้นไปปุ๊บพารามิเตอร์ตัวแรกคือ table นะครับ table เราก็จะ select ข้อมูลจาก table user นะครับที่เราสร้างขึ้นนี่คือ table user ที่เราสร้างขึ้นนะครับ table user แล้วเราก็ comma ครับเราจะเอาข้อมูลอะไรนะครับเราจะเอาข้อมูลอะไรข้อมูลที่เราเอามานะครับก็คือเ
เราเอาข้อมูลสตาร์เหมือน select สตาร์ครับสตาร์คือมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ comma เงื่อนไขคือ where ของเราเนี่ยมันต้องเป็น array ฉะนั้นใส่ array เข้าไปก่อนนะครับแล้วจะใส่ว่ายังไง enter ลงมาบรรทัดล่างครับเราใส่ว่า select star นะครับ where username นะครับ username อันนี้คือชื่อฟิลนะครับเนี่ย user ไหนล่ะตัว username ตัวนี้ครับ username นี่คือชื่อฟิลนะครับเป็น username แล้วก็ใส่เครื่องหมายนี้อันนี้คือแปลว่าเท่ากับนะครับ username เท่ากับอะไรเท่ากับตัวแปรที่เราส่งมานะครับก็คือ uname แบบนี้นะครับคือ uname แบบนี้ฉะนั้นคำสั่งนี้ครับคือคำสั่ง select เหมือนกับที่เราเขียนติดต่อฐานข้อมูลเลยถ้าใครที่เขียน php มาก่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะติดต่อจะ select ข้อมูลเนี่ยเราต้องเปิด connection ต้องทำนู่นต้องทำนี่หลายอย่างนะครับแต่นี้ใช้คำสั่งเดียวครับคำสั่งของเมดูคือ select table username เอามาทุกคอลัมน์โดยใช้เงื่อนไขว่า username เท่ากับ uname คือตัวที่เรารับเข้ามานะครับเมื่อมัน select ได้เสร็จแล้วเราต้องมีตัวแปรมารับครับก็คือมันได้ข้อมูลอะไรมาเอาตัวแปรมารับนะครับก็คือเอา resolve มาใส่ข้างหน้าแบบนี้นี่คือผลลัพธ์ของการ select มาอ้าวง่ายจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับแล้วทีนี้ตอน response ตอน return ค่าออกไปนะครับตอน return ค่าออกไปอาจารย์ขอเปลี่ยนนะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนอาจารย์ลบตัวนี้ออกไปนะครับข้อมูลมันเป็นที่มัน return มาเนี่ยมันเป็น JSON มันเป็น JSON object นะครับฉะนั้นเวลาเราจะ return ออกไปนะครับเราจะใช้ว่า response นะครับแล้วก็ return ก็คือให้มันเป็น return เป็น JSON นะครับ return เป็น JSON แล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับชื่อว่า result ก็คือไอ้ตัวที่เรา return มาเมื่อกี้นะครับเราได้ค่า result มานะครับแล้วก็ return ออกไปแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยการ return ค่าในเว็บเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะ return ตัวผลลัพธ์ของมันแล้วก็ return code เข้าไปออกไปด้วยนะครับ HTTP code นะครับตัวที่บอกว่าการselect ข้อมูลแล้วถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรก็คือโค้ด200นะครับฉะนั้นอาจารย์ใส่โค้ด200ไปเพราะว่ามันจะ return เป็น HTTP code 200ออกไปก็คือโอเคนั่นเองนะครับฉะนั้นพอเราได้คำสั่งแรกแล้วนะครับคำสั่งแรกอันที่2นะครับอันที่2เรายังไม่ต้องสนใจแล้วกันเอาดูตัวแรกนะครับฉะนั้นถ้าเรา insert ถ้าเราค้นหาข้อมูลนะครับแล้วโดยใส่ตาม root ตัวนี้มันก็จะได้ชื่อเต็มออกมานะครับได้ข้อมูลของ user คนนั้นออกมาฉะนั้นอาจารย์ทดลองดูนะครับอาจารย์เข้าไปที่ตัว restlet ของเรานะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่นะครับใส่เป็น framework ของเรานะครับชื่อว่าไอตัว URL นะครับเป็นแบบ get แล้วก็ /user/admin เพราะว่าเราจะไปค้นหาข้อมูล username admin นะครับว่า admin เนี้ยมันมี username ว่ายังไงนะครับอาจารย์ใส่คำว่า username admin นะครับกดส่งปึ๊บนี่ทำไมมันยังเป็นตัวนี้อยู่อ่ะมันเข้าไปที่เว็บเซอร์วิส user อาจารย์เซฟหรือยังเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่เซฟอีกแล้วเซฟก่อนครับเซฟแล้วกดดีกดเซฟอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เรียก URL นะครับโดยใช้เว็บเซอร์วิสที่ชื่อว่า user แล้วก็ส่ง admin เข้าไปฉะนั้นมันจะเป็นตัวนี้ครับ user ส่งตัวแปร admin เข้าไปส่งค่า admin เข้าไปค่า admin นะครับถูกรับเข้ามาปุ๊บเอามาเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า uname นะครับ uname แล้วหลังจากนั้นเอา uname เนี่ยไปค้นหาในฐานข้อมูลค้นหาในฐานข้อมูลโดยใช้ framework medu ในการ select ข้อมูลพอ select ข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับได้ข้อมูลกลับคืนมาเก็บไว้ใน result นะครับ resultแล้ว return ค่า result ออกมาให้เป็น JSON พร้อมกับโค้ด200ฉะนั้นเห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยโค้ดมันจะเป็น200นะครับแล้วก็จะได้เป็น JSON array ออกมาแบบนี้มันเป็น array นะครับสังเกตดูนะครับมันเป็น array มีก้ามปูข้างนอกด้วยเป็น JSON array นะครับฉะนั้นตัวนี้จะมาหมดเลยเห็นไหมครับ ID อะไร username password อะไรต่างๆมันมาหมดเลยนี่แล้วตรงนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับถ้าเราสั่ง collection กับ character set ถูกต้องนะครับ select ข้อมูลจะต้องได้ภาษาไทยมาถ้ามันเป็นถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องมันจะได้เป็น question mark นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างเว็บเซอร์วิสในการ select หา select ข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะครับ
ง่ายมากเห็นไหมครับใช้คำสั่งเดียวไม่ได้เขียนคำสั่ง PHP ติดต่อ MySQL เลยเพราะว่า framework Meidu มันทำให้หมดนะครับอันนี้เป็นคำสั่งแรกนะครับคำสั่งแรกในการ select ข้อมูลนะครับส่วนการ select ข้อมูลเนี่ยคุณจะ select ด้วย advanced ขนาดไหนเราสามารถมาศึกษาจาก document ได้นะครับในวิดีโอนี้จะไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับว่าอะไร select ยังไงบ้างแต่ว่าเป็นอยากให้เป็นไอเดียว่าเวลาเราจะทำงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวฐานข้อมูลเนี่ยถ้าใช้ framework Meidu เนี่ยมันง่ายนะครับมันไม่ได้เขียนอะไรเยอะเลยเอาเป็นแค่ความรู้เบื้องต้นก่อนแล้วที่เหลือการ select การทำนู่นทำนี่การใส่เงื่อนไขนั้นนู่นนี่อะไรต่างๆต้องมาเปิด document อ่านเองอยู่ดีนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ไอเดียคร่าวๆนะครับว่าเราจะ select ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับอาจารย์จะทดลองอีกตัวหนึ่งคือ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลให้ดูนะครับ